กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผ่านจอมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูนะยำขนมจีนใส่ปลาทูนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นี่ซดน้ำหน่อยต้องมีน้ำๆเลยนะพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมีเรื่องเล่าให้ฟังคือผมไปอ่านผมไปดูในคลิปนึงคือเขาบอกว่าการกินกาแฟดำตอนเช้าเนี่ยจะช่วยให้ระบบเผาผลาญได้ดีขึ้นเนาะผมก็กินปกติผมไม่กินกาแฟนะก็เลยไปสั่งกาแฟดำมาไม่ใส่น้ำตาลแก้วใหญ่เลยโอ้โหพี่น้องใจสั่นแล้วก็นอนไม่หลับโอ้ตายอ่ะแค่วันเดียวก็พอละเข็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องคืออยู่ที่คนนะเป็นคนก็กินกาแฟประจำก็สบายนะสำหรับคนที่ไม่กินกาแฟนะคืออยากจะแนะนำให้จิบๆลองดูก่อนนะอย่าทำเหมือนต้มซาเลยสั่งแก้วใหญ่กินหมดแก้วเลยโอ้ยบัดมาดูเลยดีกว่าพ่อแม่พี่น้องแต่พูดถึงก็เผาผลาญดีนะคือรู้สึกว่าเผาผลาญดีอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าโล่งๆไงไม่รู้นะพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างมันต้องลองอ่ะคำแรกจัดไปยำใส่ปลาร้าของคนใส่สตอเลยนะยำใส่ปลาทูใส่หมูยอหอมใบตองลวกผักกันจองใส่ด้วยสตอหน้านี้พ่อแม่น้องกินแรงมากI don't know.
มันแซ่บๆสมชื่อกันจองมีทุกหน้าเนาะพ่อพี่น้องแล้วกันจองคือปิดเมื่อก่อนก็เด็กจะได้กินก็ตอนหน้าหนาวหน้าหนาวจะเข้าหน้าแรงถ้ากระดูกกระโหลกเนี่ยกระพอไปเรื่อยๆพอไปไปน้องก็ได้ยินเสียงก็แปลกกว่าเนาะอุ้ยหิวอ่ะเพิ่งสังเกตได้ยินเสียงโอ้ดังตลอดทั้งคลิปเลยนะพ่อแม่พี่น้องเออผมสร้างขอโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอาจจะเป็นเสียงนี้เดียวแต่เวลาเสียงเข้ามาเนี่ยมันจะดังมากเลยดังกอกกอกกอกตลอดเลยโเพื่อนนั่นนะทั้งหมูยอทั้งปลาทูทอดคลิปนี้สุดยอดมากเลยยำขนมจีนใส่ปลาทูทอดใส่หมูยอใบห่อใบตองนะหอมๆอู้ลูกผักกันจองใส่นะอู้แซ่บหลายพ่อแม่พี่น้องหยอดน้ำปลาร้าข้นๆใส่หน่อยนะอู้เจ๋วเลยพร้อมกับซดน้ำร้อนๆกับต้มแซ่บนะพ่อแม่พี่น้องอู้แซ่บหลายก็เข้ากันดีๆนะมีน้ำมีซดมีอะไรก็คล่องคอดีโอเคครับผมพ่อแม่พี่น้องก็ที่ผมพูดต้องที่ไปกาแฟเนาะก็จะมี2ตัวจะมีชาขาวมัทฉะที่ไม่มีน้ำสูงไม่มีน้ำตาลนะพ่อแม่พี่น้องก็เวลากินตอนเช้าพวกชาพวกอะไรอย่างไม่มีน้ำตาลช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราได้ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะส่วนกาแฟของต้อมก็จะรอแค่ครั้งเดียวพอนะเพราะว่าเป็นบางคนก็สำหรับคนที่กินกาแฟประจำอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยเนาะแต่ผมนี่เป็นคนที่ไม่กินกาแฟแต่ไม่กินกาแฟดำก็เลยโอ้โหใจเต้นใจสั่นมากเลยนะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคครับผมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมันออกกำลังกายด้วยนะครับผมสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับคลิปนี้ต้องทราบผ่านจริงๆต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ให้ต้อมทราบด้วยนะครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ